สดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาทำเครื่องดื่มอีกอย่างหนึ่งนะคะที่ชอบทำหลังออกกำลังกายมากๆเลยนะคะดิโอนี้จะทำเป็นนมแตงโมค่ะส่วนประกอบนี้ก็น้อยมากๆแค่มีแตงโมนะคะแล้วก็นมสดค่ะและที่สำคัญที่ต้องมีนะคะก็คือเครื่องปั่นค่ะเดี๋ยวเรามาลองทำกันเลยนะคะก่อนอื่นก็ใส่เนื้อแตงโมลงไปนะคะตามชอบเลยค่ะทำทีหนึ่งนะคะสามารถทานได้2คนค่ะหรือว่าจะทานคนเดียวก็ได้แล้วก็ใส่นมสดลงไปนะคะใส่ลงไปทั้งหมดเลยค่ะคือเราจะไม่ใส่น้ำเชื่อมนะคะเพราะว่าเราจะได้ความหวานจากแตงโมแล้วก็ความหอมจากนมแต่ถ้าใครแบบคิดว่ามันหวานน้อยไปนะคะให้ลองชิมก่อนนะคะปั่นเสร็จแล้วก็ลองชิมก่อนนี่ก็จะเป็นลองชิมก่อนว่ามันหวานพอหรือยังถ้ายังหวานไม่พอก็เติมสารสกัดจากหญ้าหวานแทนได้ค่ะก็จะช่วยให้แคลอรี่ไม่เยอะนะคะก็เสร็จแล้วก็ปั่นได้เลยค่ะเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะจะเป็นสีชมพูหอมนมแล้วก็หวานจากแตงโมนะคะก็ออกกำลังกายเสร็จทานแล้วจะรู้สึกสดชื่นมากๆเลยดีกว่าไปทานของหวานนะคะหรือน้ำหวานอย่างอื่นอันนี้ก็ได้จากธรรมชาตินะคะส่วนแตงโมกับนมนี่คือแช่เย็นมาแล้วนะคะแช่เย็นมาเรียบร้อยแล้วเลยไม่ได้ใส่น้ำแข็งแต่ถ้ายังไม่ได้แช่ก็ใส่น้ำแข็งก็ได้ค่ะก็ลองทำดูนะคะเป็นอีกสูตรหนึ่งที่ทำทานบ่อยมากๆเวลาออกหลังออกกำลังกายทำให้สดชื่นนะคะเดี๋ยวเรามาลองใส่แก้วกันค่ะก็เลือกแก้วใสๆหน่อยนะคะจะได้เห็นเดี๋ยวลองใส่ให้ดูว่าเนื้อมันเป็นยังไงอันนี้นะคะเนี่ยค่ะจะเป็นสีชมพูน่าทานมากๆก็มันอยู่สูง